สวัสดีครับทุกผู้ชมวันนี้ผมจะมาทําคลิปที่แบบว่าผมเนี่ยโดนแฮกรหัสกลางสตรีมนะครับใช่แล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยก็คือเป็นครั้งแรกที่ผมโดนแฮกรหัสกลางสตรีมสุดจัดอะครับแล้วมาดูว่าผมโดนแฮกไปตอนไหนนะนี่คือตอนที่ผมกําลังผมแบบว่าฟาร์มนะผมกําลังเวล230เอ้ยกําลังเวล300นะครับแต่รหัสนี้เป็นรหัสสำรองใช่รหัสหลักผมไม่ได้เข้าเล่นนะฮะนั่นแหละโอเคเราไปดูนะว่าผมเนี่ยโดนอะไรพังก่อนที่จะโดนแฮกนะผมไปดูกันอ๋อผมโดนเกียนเห็นไหมผมโดนเกียนนะผมโดนเด็กในเซิร์ฟหรือใครไม่รู้เนี่ยโดนกันแกล้งอะไรแย่งฟาร์มอะไรอย่างงี้เห็นไหมเห็นป่ะไอ้ตัวนี้แหละท่านผู้ชมผมโดนเกียนนะครับไอ้เป็ดเกียนผมเป็ดควินเกียนผมท่านผู้ชมไล่ฆ่ามันไล่ฆ่ามันเลยนะดูนี่เนี่ยใกล้ละไอ้แดงมึงเอาไปดิกูเริ่มหัวร้อนแล้วตอนเนี้ยไอ้เด็กเหี้ยไอ้ผมสบถคำหยาบเยอะมากเลยนะผมขอปิดไมค์ไว้ก่อนนะฮะสบถคำหยาบอย่างเยอะจริงๆแล้วผมสบถด่าไอ้เด็กคนนั้นน่ะเยอะมากขอไม่เปิดนะเดี๋ยวคุณดูจะได้ยินอะไรอย่างงี้ในดูผมโดนแฮกตอนนี้แหละดูนะฟึบดูชิบหายดูดิมันบอกว่าสมแอคเขาอันนี้ที่แรกผมคิดว่าไอ้นี่นะคิดว่าเน็ตที่ว่าเป็นที่เน็ตผมเพราะปกติไม่เคยโดนแฮกไงอันนี้ผมคิดว่าเป็นที่เน็ตพอมเป็นอย่างนี้ผมก็งงเดเวอร์เดี๋ยวครับอันนี้คือโดนแฮกรหัสนะมีคนเข้าซ้อนอะไรอย่างนี้แหละซึ่งนั่นแหละครับก็โดนแฮกกลางสตรีมโอเคเราดูไปเรื่อยผมก็งงอยู่ ดูแชท IP ฉันคง โอ้โหสมเพชไอ้เหี้ยสมเพชสมเพชทรายไม่ต้องอะไรเป็นเด็กให้หัดมือไปครับก็ได้มีหัดอยู่ใช่เหรอไม่รู้จบไปแล้วล่ะที่มันเลเวลเยอะกว่านี้วะรหัสหลักกว่ามึงไม่แฮกวะแฮกเก่งจังเลยแฮกรหัสกากๆกูเนี่ยคือผมก็งงถ้าจะแฮกทำไมไม่แฮกรหัสที่มันบ้างอะเวลเยอะๆแบบเทปๆไม่แฮกทำไมรหัสที่มันแบบเวล300กูงงซึ่งคนดูก็งงเห็นว่าคนดูก็งงคนดูอ้าวทำไมไม่แฮกรหัสที่มันดีๆเนาะจบแล้วสมเพชรหัสกากๆมึงยังแฮกสมเพชรเห็นไหมผมไม่ค่อยเสียดายว่ามันไม่ได้เติมเลยรหัสเนี่ยมันไม่ได้ทำเฮียอะไรเลยแค่มาฟาร์มโง่โง่จังอะไรมั้งถ้าจริงก็นี่ท่านผู้ชมผมเจอแล้วไอคนที่มันแฮกนี่คนนี้เอาจังหวะนี้กูมีข้อนี่ท่านผู้ชมนี่ไอคนที่มันแฮกคนนี้ดูแลดีๆแน่อีนี่ฮะคนนี้ฮะรีบเหรอแฮกเกอร์เห็นปะถ้าฟาร์มเป็นเดือนแล้วใกล้ตันแล้วขึ้นมานี่จบเลยรีบเลยแฮกเกอร์เนี่ยคนนี้คือคนที่แฮกนะฮะอันนี้ไม่รู้นะแต่คือมันเหมือนมันร้อนตัวเวลาผมด่าแฮกเกอร์เหมือนมันร้อนตัวแทนอ่ะอันนี้ใครวะเนี่ยอันนี้คือสมัครคนที่สมัครนะเขาบอกว่ารีบเหรอแฮกเกอร์เพราะว่าทำไมไม่รอให้กูฟาร์มเยอะแล้วมึงค่อยแฮกใช่ปะถ้าเป็นผมนะผมจะรอให้ฟาร์มเยอะๆแล้วค่อยมาแฮกอันนี้มึงแฮกไปมึงก็ได้ไปฟาร์มต่อเหมือนรีบอ่ะจริงๆแล้วอ่ะอันนี้ผมคิดว่ายังไงมันก็ดูสตรีมแน่ๆนะอย่างเงี้ยรหัสโหดจัดดูแลดีๆตั้งไว้แล้วโหดจัดเห็นไหมมันบอกรหัสหัวใจดูแลดีๆตั้งไว้แล้วไหนใจดีของกูเนี่ยโดนแฮกรหัสแล้วนั่งหัวเราะอย่างเงี้ยมันเอาไปซะก่อนมันจะบายหนอกบายหนอกมึงกดมามึงโดนแฮกเองอะแมวใจเย็นเพื่อนใจเย็นไอ้นั้นที่กูให้ไปกูลืมกินแล้วอันนี้คือมันมีข้อความนึงที่มันบอกว่ากูแฮกเองเลยแต่ผมไม่ได้เปิดนะหลอกไปละบายหลอกดูอันนี้วีแรกใช่ปะเดี๋ยวดูเนี่ยเพลย์หัวร้อนจัดได้น่ากลัวล่ะมันเขาแบบวะทำไมกูไม่แฮกไอ้เหี้ยมันคงประมาณเนี้ยแล้วผมก็ด่าหลอกไปฟาร์มแทนนะครับฟาร์มเมื่อวานไงเปิดโอ้บินเลยไอ้เหี้ย
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่ซีไม่ต้องซีเรียสแทนพี่ไม่ซีไอ้เหี้ยท่านผู้ชมผมโดนแฮกกลางสตรีมอะครับเออก็จัดว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไอ้เหี้ยตื่นเต้นว่ะดีนะดีเหรอวะดีนะที่ฟาร์มได้แค่2วันเนาะเออ2วันก็เวลจะ300แล้วแหละแต่ว่าโดนแฮกกลางสตรีมนี่มันยังไงอย่างนั้นนะเป็นความสะเพร่าของผมเองที่ไม่ตั้งระบบความปลอดภัยให้มันดีๆนะครับถามว่าผมกดน้องที่แฮกไปไหมขอไม่เรียกว่าน้องแล้วกันนะถ้าผมกดไอ้คนที่มันแฮกไปไหมนะก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ผมเขาเรียกว่าไงวะสุเพศมากกว่าเออแฮกทำไมอะเวลแค่300อะเกินใช่ป่ะท่านผู้ชมสมเพศเนาะเออเกินไปสมเพศจังเลยอะพี่ไม่ได้จริงจังอะไรอยู่แล้วเออตอนนั้นผมไม่ค่อยได้จริงจังเนาะแต่กูก็ติดใจอย่างนึงมึงไม่รอแฮกตองกูฟาร์มเวลใกล้ตันวะสมเพศอย่าพูดพร้อมกันอีกไอ้เหี้ยสมเพศคิดเลยควายโอ้โหโดนคนดูผมด่าเยอะเลยนะครับไอ้คนแฮกเนี่ยอีหยาเหี้ยเวล200มึงก็แฮกสมเพศกูพูดเป็นอยู่คำเดียวตรงเนี้ยมันต้องเริ่มเร็วก่อนควายมึงไม่แฮกเร็วเยอะๆเหรอฮะจะแฮกทั้งทีอ่ะสมเพศมาแล้วท่านผู้ชมทำไมกลัวเวลตันมาละนี่ไอ้คนที่แฮกนั่นไอ้คนที่แฮกนะนี่คนที่แฮกนะกลัวคนน่าจะโดนแล้วจังหวะเห็นไหมคนในแชทผมด่าไอ้คนที่มันแฮกเยอะเลยโง่ขังแฮกกะโอ้ยแล้วมีแต่คนด่ามันอ่ะด่ามันเพียบเลยดูดิแฮกเวลตันแล้วเอามาเพิ่มเพื่ออะไรวะไอคิวบอก1,000โอ้โหด่าโคตรเยอะมีสินะเขาเรียกว่าแฮกไม่ดูอะไรเลยแฮกไม่ดูอะไรเลยโอ้ครับไม่สนโลกไม่สนอะไรเลยจนผมต้องบอกให้พอคิดเอาคอนดูด่ามันแรงจัดอ่ะจนผมต้องบอกให้พอเออด่าแรงจัดอ่ะเออก็นี่น่าจะเป็นเอาล่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dino Shop นะครับซึ่ง Dino Shop นะเป็นร้านบริการรับฟาร์มนะผมสามารถมีวิธีสั่งฟาร์มได้ในนี้นะครับลิงก์ดิสผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับสามารถเข้ามาติดต่อฟาร์มกันได้นะครับเผื่อบางคนไม่มีเวลาว่างอะไรอย่างงี้นะฮะก็เรทฟาร์มก็ดูประมาณนี้นะครับผมมีดาบหาดาบเซเบอร์แล้วก็หาดาบโซโลด้วยนะครับมีประมาณนี้นะครับผมก็หลักๆ ก็คือเป็นร้านรับฟาร์มนะครับผมเป็นร้านรับฟาร์มแล้วก็หาดาบเซเบอร์นะครับร้านรับฟาร์มของบล็อกฟู้ดนะฮะเผื่อใครที่ไม่มีเวลาฟาร์มหรือเวลาไปเล่นฟรีไฟอะไรอย่างงี้นะ ก็สามารถมาใช้บริการร้านไดโนช็อปได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมมีแฟนเพจด้วยนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะอุทาหรณ์ให้สำหรับใครหลายๆคนนะเพราะว่าถามว่าพี่ทำไมพี่ไม่ดูแบบนี้ทุกคนอาจจะงงใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะตัดไอ้ช่วงที่มันแฮกในคลิปเนี่ยตัดแบบเต็มจอเลยแต่ทุกคนกลัวทุกคนไม่เห็นแชทไอ้คนที่มันโกงนะฮะเออผมก็เลยเออให้คนเห็นนะว่ามันเขียนอะไรบ้างนะฮะตามนั้นแหละก็คือที่เกมชื่ออะไรวะแต่คิวเลอร์ใช่ไหมแต่แชทมันหายไปไหนแล้ววะผมบล็อกมันถ้าจะไม่ผมบล็อกมันช่วงท้ายๆนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าแม่งปั่นเกินอะกวนตีนอะไรเงี้ยผมแฮกทุยผมเลยบล็อกมันทิ้งเลยนะเออก็ตามนั้นเลยครับกับใครหลายคนนะอย่าใช้รหัสที่มันง่ายเกินไปเหมือนกับผมรหัสนั้นเนี่ยผมใช้รหัสง่ายมากโคตรง่ายอ่ะผมไม่ได้จริงจังไงก็เลยใส่รหัสมั่วๆไปตามนั้นแหละครับอาจจะเป็นเพราะความสะเพร่าของผมด้วยเนี่ยก็คนโอเวอร์ฟัดข้อความด่าไอ้แฮกเกอร์นี่แรงมากเลยนะครับเรียกว่าแฮกเกอร์ได้มาวะเรียกว่าพวกเกียนรหัสได้ไหมอ่ะเพราะว่าถ้าแฮกมันต้องแฮกยากกว่านี้อ่ะอันนี้น่าจะไม่ได้แฮกแหละเออก็ตามนั้นแหละครับคลิปนี้นะ กดไลค์ให้ถึง50ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยต้องสร้างรหัสใหม่เพื่อไปฟาร์มไม่ผมก็จะฟาร์มรหัสเพื่อนนะก็ทำไมถึงฟาร์มรหัสใหม่เพราะว่าผมอยากเอาไปแจกคนดูตามนั้นแหละนะฮะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนฝากทุกคนนะระวังด้วยระวังเจอแฮกเกอร์เหมือนกับผมก็ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับก็อัดคลิปมาให้ทุกคนรู้เผื่อทุกคนเนี่ยยังไม่รู้ซึ่งคนดูสตรีมนั้นก็30-40คนแค่นั้นเองนะก็อยากให้คนในช่องได้รู้บ้างนะฝากกดแชร์เพื่อให้คนที่อยู่ข้างนอกเขารู้ด้วยนะฮะเขาจะได้ระมัดระวังโดยเฉพาะสตรีมเมอร์ด้วยกันนะฮะ
ก็อยากฝากถึงกับน้องคนที่แฮกนะถ้าได้ดูนะถ้าน้องได้ดูพี่อยากถามน้องว่าเลเวล300มึงแฮกไปทำไมมึงแฮกไปเพื่อเลเวลแค่300 ไม่อันนี้ไม่ได้โกรธนะกูอยากรู้มึงฟาร์ม2วันก็ได้แล้วจริงๆเขาบอกว่าเขาแฮกรหัสเวลตันแล้วแล้วมึงแฮกเวล300ไปเพื่อเอาความมันเหรออย่างนี้เหรอ แต่เสียใจนะเพราะผมรู้ว่าถ้าไอ้พวกแฮกเนี่ยมันต้องการอะไรก็แน่นอนต้องการให้คนหัวร้อนความสะใจแต่พี่ไม่หัวร้อนมันก็เลยหัวร้อนแทนพี่เข้าใจปะเออซึ่งถ้าจะผมจำไม่ผิดเนี่ยมันมีข้อความที่มันบอกว่ามันหัวร้อนมากเลยนะแต่ผมไม่ได้แสดงว่ามันเป็นคำหยาบนะเออนั่นแหละผมมันจะมีในแฮกมันจะมีแสดงกับซ่อนเนี่ยแต่ผมกดซ่อนเพราะมันเป็นคำหยาบเกินอะไรอย่างนี้นะก็สำหรับคลิปนี้นะครับไปละขอบคุณแล้วก็ subscribe ด้วยทุกคนระมัดระวังกันด้วยหลายแม่ย้อย